สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับนี่คือคลิปทดสอบนะครับมอมหลวงนัฐกรเทวกุลนะครับปลื้มนะครับกำลังจะล a u n c h y o u ูทูบชานอลนะครับเห็นทุกคนบอกว่าควรจะเป็น YouTuber ในยุคนี้สมัยนี้มีคอนเทนต์โดยที่ไม่ได้หวังผลกำไรอะไรแต่ว่าต้องการให้ผู้ที่ติดตามการรายงานข่าวสารของผมเนี่ยมีมีพื้นที่ในการฟังข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากผม นะครับซึ่งก็เห็นวัยรุ่นเขาทำกันเยอะในต่างประเทศทเห็นรีวิวรีวิวตั้งแต่นาฬิกาจนถึงของเล่นอันนี้ผมไม่ได้จะรีวิวอะไรนะฮะผมจะพูดถึงการเมืองไทยแล้วก็สื่อสารมวลชนไทยแล้วก็สถานการณ์ทางสังคมด้านต่างๆนะครับการนี้ก็บังเอิญมีแบ็กกราวน์ที่เรียนรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์แล้วก็การเมืองระหว่างประเทศก็เลยใช้ ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนี้ไม่เป็นเลยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน YouTube ตอนนี้ก็เลยให้ทีมงานออกแบบซ้ำซ้ำคือภาพที่จะปรากฏอยู่บนคลิปนะฮะผมยังไม่เข้าใจเลยว,ว่าจริงๆแล้วเวลาอัปโหลดเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวจะลองอัปโหลดดูจะอัปโหลดคลิปนี้แล้วก็อ่พรุ่งนี้เนี่ยผมจะเอาพรุ่งนี้ผมจะเอาคือตอนนี้ผมถือมือถือผมอยู่ฮะแล้วผมเมื่อยมากเป็นความทุกข์ทางมือพรุ่งนี้จะเอาขาตั้ง มาลองตั้งดูเขาบอกให้เสียบกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็เอาไมโครโฟนที่ดีๆกว่านี้มาเสียบกับโทรศัพท์มือถือแล้วเดี๋ยวจะลองไลฟ์ถ้าเป็นไปได้จะพยายามทุกทาทุกช่วงคือยังไม่รู้เลยว่าจะจะจะ,จะพูดอะไรออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยผมเห็นสื่อละสื่อสาธารณชนรุ่นเก่ารุ่นใหม่เขาก็ทํากันหมดเนี่ยก็เลยต้องทําไม่งั้นตกกระแสกนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองจะอัปโหลดคลิปนี้ก่อนนี่เป็นคลิปทดสอบ สิ่งหนึ่งที่ยากมากคือว่าผมเนี่ยชอบมองมอนิเตอร์ผมชอบมองหน้าตัวเองผมต้องพยายามมองกล้องด้านบนบน